อันยองชิกิดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตอปจินาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวซึ่งนี่ก็คือ Some By Me Bye Bye Blackhead นั่นเองนะครับสกินแคร์ตัวใหม่ของ Some By Me ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้นะครับทุกคนเป็นสูตรสิวนะถ้าใครเคยเห็น Some By Me ที่เป็นลายสีเขียวเนี่ยก็จะนึกออกเลยว่าเป็นสูตรที่สำหรับคนที่เป็นสิวนั่นเองนะครับก็วันนี้เขาออกตัวใหม่มาแล้วนะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวมากๆเลยใครที่เป็นสิวเนี่ยดูจะมาพูดถึงเรื่องสภาพผิวกันก่อนนะฮะสภาพผิวของคนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นมันผสมแห้งนะครับแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายนะผิวแพ้ง่ายก็จะแยกไปอีกว่าผิวแพ้ง่ายเป็นคนผิวมันผิวแพ้ง่ายเป็นคนผิวแห้งผิวแพ้ง่ายเป็นคนผิวผสมเราเป็นคนที่ผิวผสมนะทุกคนมันบริเวณ T zone นะฮะตรงบริเวณแก้มตรงนี้เนี่ยจะไม่มันนะทุกคนจะแห้งแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวเท่าไหร่นะฮะเป็นคนไม่ได้แพ้ง่ายนะไม่ค่อยจะแพ้อะไรเป็นคนหน้าด้านนั่นเองทุกคนสิ่งหนึ่งที่เรามีปัญหาของเราเนี่ยก็คือเรื่องของรูขุมขนเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูขุมขนนะฮะแล้วก็มีสิวเซียนบริเวณจมูกวันนี้เนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาด้วยนี่เลยนะเป็นบายบายแบงค์เฮดของซัมบายมีนั่นเองนะจริงๆแล้วสรรพคุณหลักของเขาเนี่ยก็คือการช่วยรักษาเรื่องสิวหัวดำให้ออกไปนะแต่เขาเนี่ยสามารถกระชับรูขุมขนได้ผัดเซลล์ผิวของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะงั้นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวก็สามารถใช้ได้หรือใครที่มีปัญหาสิวเหมือนเราเนี่ยเรามีปัญหาสิวเซียนบริเวณจมูกตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโดยผลิตภัณฑ์อันนี้นะฮะเขาสกัดมาจากธรรมชาตินะมีส่วนผสมเป็นชา16ชนิดชาตัวหลักของเขาเลยก็คือชาเขียวนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือ BHA นะฮะเป็น BHA ที่สกัดมาจากธรรมชาตินะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้กันนิดนึงเนาะว่าเราอ่ะยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจังนะเราใช้มาได้แบบว่า 2-3 ครั้งเองนะก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรใดๆแต่ถ้าหากว่าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วจะมาอัปเดตในคลิปวิดีโอหน้าอีกทีนึงเราก็จะมาอัปเดตกันใน Facebook Fanpage นะฮะหรือว่าใน Instagram ก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะครับแล้วก็ Twitter ด้วยนะจ๊ะทุกคนอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหมือนมาร์คแล้วก็เป็นตัวครีนเซอร์ด้วยหรือเป็นแบบโฟมล้างหน้าให้เราด้วยในตัวเดียวกันนะฮะเขาจะมีลักษณะเป็น 2-in-1 เลยก็คือได้ทั้งมาร์คแล้วก็ได้ทั้งล้างหน้าด้วยเขาจะมีวิธีการใช้เนี่ย3สเต็ปคือเขาจะเป็นลักษณะคล้ายมาร์คนะเราต้องใช้เวลาในการดูแลผิวตรงจุดเนี้ย5นาทีนะฮะเพียง5นาทีเท่านั้นปกติมาร์คทั่วไปเนี่ยก็คือจะ15นาทีอัพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราใช้แค่5นาทีนะโดยเขาจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาให้ดูกันว่าใช้กันยังไงนะฮะทุกคนจะได้ใช้กันอย่างถูกต้องก่อนอื่นเนี่ยหน้าเราจะต้องแห้งด้วยนะทุกคนไม่ใช่หน้าเปียกนะครับอย่างนี้นี่เนื้อเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราก็จะมาปาดใช้วิธีการปาดนะครับอย่างนี้แล้วก็บริเวณจมูกเน้นบริเวณจมูกหน่อยเพราะว่าจมูกเราเนี่ยเป็นสิวในส่วนของจมูกเนี่ยจะมีสิวเยอะนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะเราก็จะใช้เวลา3นาทีในการปล่อยมาร์คเขาไว้ให้เขาทำงานนิดนึงโฟมของเขาเนี่ยมีกลิ่นคล้ายกับมิ้นท์นะครับทุกคนจะหอมไม่ได้รู้สึกเหม็นแต่อย่างใดแล้วก็เขาจะทำปฏิกิริยานิดนึงกับผิวถ้าหากว่าทุกคนรู้สึกแบบว่ายุ่มยิ้มยุ่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 มเหมือนอะไรแบบมาอะไรมาแบบตอดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะฮะโฟมเขากำลังทำงานกับหน้าเราอยู่นะตรงนี้ BHA แล้วก็ชา16ชนิดเนี่ยกำลังทำงานอยู่บนใบหน้าของเรานะฮะตอนแรกที่เขาเป็นเจลแบบเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เขาก็กลายมาเป็นโฟมแล้วอย่างนี้ BHA แล้วก็ชา16ชนิดเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังละลายหัวซิลของเราอยู่แล้วก็รอ3นาทีนะครับต่อไปนะฮะเมื่อครบ3นาทีแล้วนะครับเราก็จะวนกับหน้าของเรานะฮะด้วยน้ํานิดนึงเราเอามือจุ่มน้ํานิดนึงนะทุกคนนี่วนบริเวณใบหน้าของเราในจุดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทํางานของบุกแล้วก็ชาเขียวนะฮะเขาก็จะผัดเซลล์ผิวของเราแล้วก็ขจัดสิวหัวดําแล้วก็สิวธรรมดาที่ติดอยู่ตรงรูขุมขนของเราเนี่ยให้มันหายไปนะฮะวนนี่มันก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบโฟมล้างหน้าวนตรงจมูกนิดนึงซึ่ง
เราเนี่ยก็ไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าถ้าหากว่าเราใช้อันนี้แล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้ในสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะฮะแล้วก็วนเป็นเวลา1นาทีพอครบ1นาทีเนี่ยเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะฮะทุกคนมันจะให้ฟีลแบบนิ่มๆ นุ่มๆนะครับไม่ได้แห้งจนเกินไปนะไม่ได้แห้งไปเลยนะฮะถูเขานิดนึงนะให้เขาทำความสะอาดหน้าเรานิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือ1นาทีสุดท้ายนะครับตรงนี้ในชาเขียวเขาก็จะทำการกระชับรูขุมขนของเราที่เปิดกว้างนะฮะให้กระชับลงนะลำบากนะก็จุนพอจนจุดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงนะทุกคนนะมันจะไม่ได้แห้งจนเกินไปนะเป็นการล้างหน้าที่แบบว่าเก็บความชุ่มชื้นมาให้เรานะฮะไม่ได้ให้เราหน้าแห้งจนเกินไปบางโฟมเนี่ยพอล้างเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเขาดูดความชุ่มชื้นของเราออกไปด้วยแต่อันนี้เขาก็ยังเหลือความชุ่มชื้นเราไว้นะฮะแล้วก็ปากเราก็หายไปแล้วด้วยนะฮะทุกคนเขาก็จะประมาณนี้นะฮะกับวิธีการใช้3ขั้นตอนด้วยกันนะฮะขั้นตอนแรกนะครับก็คือขั้นตอนการมาร์คไว้3นาทีนะฮะขั้นตอนที่2ก็คือวนที่ใบหน้าของเราจากโฟมเนี่ยก็จะกลายเป็นโฟมล้างหน้าให้เรานะฮะวน1นาทีแล้วก็นาทีสุดท้ายก็คือการล้างออกนะฮะวนนิดนึงเพื่อให้แบบว่าเขาทำงานนิดนึงนะฮะได้แบบมีปฏิกิริยากับผิวเรานิดนึงไม่ได้ล้างออกไปจนหมดนะฮะรวมเป็นทั้งหมด5นาทีใช้เวลาแป๊บเดียวได้ทั้งดีท็อกซ์ผิวของเราก็คือผัดเซลล์ผิวของเราที่ตายแล้วรวมถึงเอาสิวเซียนแล้วก็สิวหัวดำของเราเนี่ยได้ออกไปแล้วก็ยังได้ล้างหน้าด้วยด้วยขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าเราด้วยก็คือถ้าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้า3อีกรอบนึงแล้วใช้อันนี้อย่างเดียวจบก็ไม่ต้องมาร์คไม่ต้องล้างหน้าแล้วแต่ก็บำรุงเพิ่มก็ดีนะฮะบำรุงเยอะๆมันก็จะได้แบบฟื้นฟูผิวได้ดีนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการใช้นะฮะ3ขั้นตอน5นาทีเองโอเคก็ประมาณนี้กับตัวของแม่บ้านแบงค์เฮนนะทุกคนก็ใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนนี้หาได้ที่ไทยแล้วนะฮะไปสืบราคามานะฮะก็ประมาณแล้วแต่ที่แล้วแต่ราคานะใน Shopee ก็มีใน Lazada ก็มีนะเราไปสืบมาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็สามารถไปตามหากันได้ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวหัวดำสิวเซียนหรือว่าเป็นคนที่รูขุมขนกว้างสิวเซียนตรงจมูกเยอะสามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครที่ใช้ซัมไบมีตัวนี้เหมือนกันก็คอมเมนต์บอกหรือว่าใครมีคำถามอะไรอยากถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามกันได้ใช้แล้วหายหรือไม่ใช้แล้วดียังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจใน Instagram นะฮะไปติดตามกันด้วยเผื่อเราลงอัปเดตก่อนแล้วก็อย่าลืมไปดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย